าคุณกำลังมีปัญหาในชีวิตขอเวลา2นาทีให้ดูคลิปนี้ในคลิปนี้พิธีกรถามผู้เข้าร่วมทุกคนด้วยคำถามเดียวกันคุณลองคิดและเลือกคำตอบของตัวเองเอาไว้ในใจด้วยนะฮะพิธีกรถามว่าให้ลองจินตนาการว่าในอ่างเนี้ยมีน้ำอยู่เต็มเลยและมองไปยังข้างๆนะครับมันจะมีอุปกรณ์เรียงรายกันอยู่3ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเป็นกะลาที่เต็มไปด้วยรูชิ้นที่2ฮะเป็นช้อนชาเล็กๆและชิ้นที่3คือฟองน้ำโดยเงื่อนไขก็คือคุณจะทำยังไงกับอุปกรณ์เหล่านี้ก็ได้จะใช้มันหรือไม่ใช้ก็ได้พิธีกรต้องการแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือให้คุณนำน้ำในอ่างเนี่ยออกไปทั้งหมดให้ได้เร็วที่สุดคำถามก็คือแล้วถ้าเป็นคุณล่ะฮะคุณจะทำยังไงลองคอมเมนต์คำตอบกันมาได้นะครับและทีนี้ครับผู้เข้าร่วมการทดลองบางคนนะก็เลือกกะลาและเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอามือปิดไว้ไม่ให้มันรั่วแล้วเดี๋ยวจะตักน้ำออกมาบางคนนะฮะก็เลือกฟองน้ำเพราะว่ามันน่าจะซับน้ำออกมาได้เยอะส่วนบางคนนะฮะก็ไม่เลือกอะไรเลยจะใช้มือของตัวเองเนี่ยวิดน้ำออกมาทีนี้มาถึงจุดไคลแม็กซ์ของคลิปนี้หลังจากที่ทุกคนเนี่ยเลือกเสร็จแล้วพิธีกรนะครับถามทุกคนนะให้ทุกคนลองมองอ่างเนี่ยแบบตั้งใจดูชัดๆดูใกล้ๆกันอีกสักครั้งนึงและพอเมื่อทุกคนทำแบบนี้ครับทุกคนก็เกิดรอยยิ้มขึ้นมาในทันทีครับผมเชื่อว่ามีบางคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะอาจจะเลือกวิธีนี้ตั้งแต่แรกเลยก็ได้สิ่งนั้นก็คือในอ่างเนี่ยมันจะมีจุกก๊อกที่ปิดน้ำอยู่เราก็แค่ดึงจุกน้ำนี้ออกเท่านั้นเองน้ำมันก็ไหลลงไปหมดแล้วใช้แรงและเวลาน้อยที่สุดอีกด้วยบางคนถึงกับอุทานว่าเออนั่นสิตอนที่ผมดูคลิปนี้ครั้งแรกนะฮะผมนึกถึงเรื่องที่อ่านในหนังสือของพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับโรคที่เห็นเป็นอย่างที่คิดมีประโยคนึงที่บอกเอาไว้ว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีทางเลือกเป็นของตัวเองไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างในการทดลองนี้ฮะก็เหมือนกันใครจะเลือกอันไหนมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกทั้งนั้นแหละฮะสุดท้ายมันก็สามารถที่จะวิดน้ำออกมาได้เหมือนกันเหมือนกับทุกปัญหาในชีวิตของเรามันจะมีทางแก้ไขปัญหาเนี่ยได้หลากหลายทางเสมอแต่สิ่งที่ผมได้จากคลิปนี้เลยก็คือบางทีบางปัญหาเนี่ยให้เราเนี่ยถอยออกมามองปัญหานั้นดูอีกทีอีกสักครั้งนึงเหมือนที่ผู้เข้าร่วมการทดลองเนี้ยกลับมามองดูอ่างนั้นอีกทีแล้วพบว่าเฮ้ยมันมีจุกน้ำอยู่นะดังนั้นบางปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันอาจจะแก้ไขได้ง่ายมากกว่าที่เราคิดไว้อีกก็ได้นะฮะ